สวัสดีค่ะวันนี้ปอมาอยู่ที่ฮอกไกโดแล้วแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำซอสโซราจิโทกาจิบูตาด้งกันค่ะแล้ววันนี้เราก็มีตัวช่วยคือโซราจิคุงงั้นเราไปทำอาหารกันเลยค่ะเบคอนหอมโมจิกับหน่อไม้ฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอสบูตาด้งนะคะนอกจากจะมีความอร่อยแล้วนะคะพอเอามาทานกับเบคอนแล้วรสชาติเยี่ยมมากเลยล่ะค่ะ